สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยากมาพามาดูวิธีการนะครับการทำบันไดปูนของผมนะครับซึ่งเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานในส่วนของโซนบ้านของเราขึ้นมานะครับเพราะว่าแต่ก่อนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแล้วก็ไม่น่าที่จะลงมาเดินเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมจึงมีไอเดียที่อยากจะทำเป็นปลูกต้นไม้ระหว่าง2ฝั่งทางเดินนะครับผมเลยจึงทำเป็นบันไดปูนขึ้นมาเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะมาพามาดูวิธีการของผมนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ผมคิดมาเองเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ไปแบบศึกษาอะไรมาแบบจนแบบดีนะครับมันก็เลยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในการทำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการทำเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของการทำบันไดปูนของผมเนี่ยผมก็ทำการใช้จอบนะครับทำเป็นขั้นบันไดแล้วก็ตีบล็อกโดยใช้ไม้นะครับไม้เศษไม้ต่างๆที่เรามีครับมาทำเป็นบล็อกสำหรับเอาไว้เทปูนของเรานะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ขั้นแรกนะครับจากนั้นก็มาทำเป็นขั้นที่2ต่อๆลงมาเรื่อยๆนะครับโดยไม้ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นไม้ที่มีอยู่นะครับเป็นเศษไม้ต่างๆนะที่จะสามารถเอามาทำเป็นบล็อกขอนบันไดได้นะครับจากนั้นก็ใช้ตะปูนะครับหรือเป็นสว่านสกูก็ได้ยิงให้มันติดกันเป็นบล็อกนะครับก็อาจจะวัดขนาดหรืออะไรตามที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเอาใช้วิธีการแบบประมาณเอาเลยครับไม่ได้แบบให้มันตรงเป๊ะหรือว่าขั้นอะไรต่างๆเนี่ยต้องพอดีอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับผมเลยแบบเอาแบบประมาณเอานะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าเนี๊ยบหรืออะไรมากนะครับผมก็เลยแบบอยากทำให้มันแบบเป็นที่ทางเดินสำหรับที่เราลงมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เท่านั้นนะครับจากนั้นผมก็ต่ออีกครับต่อลงมาจนถึงด้านล่างนะครับโดยการใช้เป็นบล็อกไม้นะครับก็จากเศษไม้ที่เหลือนะมาต่อเพราะว่าผมอยากให้มันต่อกับทางเดินตรงบ้านนะครับพอเราเดินเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเดินมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นบล็อกที่เราตีไว้นะครับจากนั้นขั้นตอนถัดมาเนี่ยผมก็ใช้ตัวเศษหินเศษทรายไม่ใช่เศษหินเศษทรายนะเป็นทรายกับหินที่เหลือนะครับจากการใช้งานครั้งก่อนๆ นะครับผมก็มาเทพื้นนะครับซึ่งวิธีการเทเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับว่าจะต้องเทปูนไอเทหินก่อนหรือทรายก่อนนะครับผมก็เทลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้ไวเมทนะครับเป็นลวดเป็นเหล็กไวเมทนะครับไปซื้อมาอันนี้ก็ไม่แพงนะครับก็มาตัดตามขนาดของบล็อกเรานะครับแล้วก็เอาวางไว้ตามแต่ละบล็อกนะครับนี้อันนี้น่าจะเป็นงานที่หนักที่สุดนั่นก็คือการผสมปูนครับผสมปูนเพื่อจะเทลงไปในแบบหรือบล็อกที่เราทำไว้นะครับพอผสมเสร็จเนี่ยก็เอาใส่ถังนะครับแล้วก็เทตามแบบของเราเทไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นงานที่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็อัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะผมจะใช้1 2 4นะครับอัตราส่วนผสมปูนสำหรับเทในบล็อกของเรานะครับก็เป็น1 2 4ก็ไล่เทไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับก็ตามวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณผมใช้เวลาประมาณครึ่งวันได้นะครับสำหรับการเทปูนเนี่ยตั้งแต่เช้าครับ7 โมงเช้าจนถึงสักประมาณบ่ายโมงถึงจะเทเสร็จนะครับก็ไล่เทไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับว่าผมก็กะว่าจะทำพื้นให้มันเรียบนะครับก็คือฉาบไม่ใช่ฉาบก็คือแต่งให้มันเรียบนะครับแต่พอดูๆไปนะครับคุยกับทางแฟนผมแล้วเขาบอกอยากให้พื้นมันเนี่ยขูขานิดนึงจะได้กันลื่นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยใช้ตัวลูกกิ้งของที่ทาสีเก่าๆครับมาทำการกิ้งนะครับโดยใช้เป็นปูนผสมทรายนะครับอัตราส่วน1:1นะครับแล้วก็ใช้ตัวลูกกิ้งกิ้งไปเลยนะครับมันก็จะเกิดออกมาเป็นลายเป็นคลื่นนะครับเป็นตามตัวลูกกิ้งของเราเลยนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีเด็กๆเนี่ยลูกของผมเนี่ยมาวิ่งเล่นด้วยนะครับผมก็เลยอยากทำให้มันแบบการลื่นไปด้วยนะครับผมก็เลยเอาลูกกิ้งนี่แหละครับมากิ้งไปส่วนใครจะแบบง่ายๆก็ใช้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวครับ
ขูดไปก็ได้นะครับกวาดไปตอนที่มันจะแห้งนะครับเราก็สามารถทำได้จากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบขั้นบันไดตามนี้นะมันก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์มากนะครับแต่ผมเน้นในเรื่องของการแบบพอใช้งานได้นะครับประมาณนั้นเมื่อมันเริ่มจะแห้งนะครับผมก็เลยรีบถอดแบบนะครับรีบถอดแบบออกนะครับซึ่งปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันก็จะมีอยู่นั่นก็คือไอ้ตัวที่เราเทหินกับทรายลงไปนะครับบริเวณด้านล่างที่เราถอดแบบออกมาเนี่ยมันจะเห็นตัวหินกับทรายที่เราเทไปเลยครับผมก็เลยต้องใช้ในส่วนของเอาตัวทรายแล้วก็ปูนนะผสมกันนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเพื่อที่จะมาฉาบลงไปนะครับณบริเวณที่มันเป็นหินกับทรายที่เราเทลงไปก่อนหน้านั้นนะครับที่เทรองพื้นลงไปนะครับผมก็ผสมแล้วก็ทำการปิดด้วยปูนกับทรายที่เราผสมมานะครับตามวิดีโอนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมเจอนะผมว่าคิดว่าวิธีการของผมเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ถูกต้องนะผมไม่แนะนำให้ใครทำตามนะครับอยากให้ดูในส่วนที่มันสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแต่ส่วนไหนที่มันผิดเนี่ยหรือไม่เหมาะสมเนี่ยก็อย่าเอาทำตามนะแต่ว่าผมทำขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามหรือว่าอะไรนะครับผมเน้นว่ามันสามารถพอใช้งานได้นะครับเน้นของที่เรามีอยู่แล้วก็เอามาใช้นะครับซึ่งวัสดุที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกหินพวกทรายต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาคือไอ้ตัวไม้ที่ขั้นกลางอยู่เนี่ยครับมันจะเอาออกยากนะครับถ้าเกิดเราไม่เอารีบเอาออกตอนที่มันยังไม่แห้งนะครับเราต้องรีบเอาออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเอาออกยากนะครับซึ่งวิธีการของผมเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ปัญหาก็เจอเหมือนกันนะก็คือมันจะเห็นว่าหินเห็นในตัวหินกับทรายเหมือนกันนะตรงนี้ผมก็ใช้ตัวปูนผสมทรายปิดไปเหมือนกันนะครับปิดไปให้รอบเลยทุกตำแหน่งเลยนะครับของตัวบันไดของเราจากนั้นผมก็ใช้ตัวเศษหินนะครับหินที่เหลืออยู่เนี่ยมาใส่ตามร่องต่างๆนะครับครับผมจากนั้นเราก็จะได้รูปแบบทางเดินบันไดปูนของเรานะครับออกมาตามนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่างหรืออะไรเลยนะครับผมก็ทำใช้เวลาว่างในวันหยุดนะครับมาทำเองนะครับก็อาศัยกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็วัสดุที่เราสามารถพอจะหามาได้นะครับมาทำนะครับมันก็จะได้ออกมารูปแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์อะไรมากมายเหมือนกับช่างทำนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วก็เวลานะครับต่อมานะครับผมก็เลยใช้ในส่วนของอิฐนะครับอิฐที่มันเหลืออยู่นะครับมาเทบริเวณขอบด้านข้างนะครับเพื่อที่จะปิดบริเวณที่เราฉาบปูนด้วยนะครับแล้วก็ปิดบริเวณสิ่งที่มันไม่สวยงามไปด้วยนะครับก็จะทำให้เนี่ยมันออกมาดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับช่วยให้บันไดของเราเนี่ยสามารถดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบของบันไดปูนนะครับที่ผมทำนะครับก็หวังว่านะครับว่าวิธีการของผมเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ทุกคนจะสามารถนำไปหยิบไปใช้นะครับไปปรับปรุงทำกันเองได้นะครับก็ใช้เวลาว่างของเรานะให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็มาทำเพิ่มพื้นที่ของเราให้มันสามารถใช้งานใช้สอยใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ